มีผู้ชายคนนึงได้ใช้คำพูดปิ้นป้อนมากมายเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ประโยชน์โดยที่ไม่สนใจเลยว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นความจริงหรือไม่และเขาก็ได้ใช้คำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่สนใจใครแม้แต่นิดเดียวแต่มีอยู่วันนึงชีวิตของเขานั้นก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อร่างกายของเขาได้ผูกติดกับต้นไม้และเมื่อใดก็ตามที่เขาพูดครบ 1,000 คำเขาก็ต้องตายไปจากโลกใบนี้แล้วมันจะมีทางไหนที่ทำให้เขานั้นกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติมาติดตามกันได้ในหนังเรื่อง A Thousand Word เรื่องนี้ครับและสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กเชียร์หนังแจ็คคือคนปากพร้อยคนหนึ่งบนโลกใบนี้เขามักจะพูดสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์อยู่เสมอแม้แต่การโกหกว่าเขานั้นกำลังจะมีลูกแฝดและเมียของเขานั้นใกล้จะคลอดลูกเพื่อให้คนที่ต่อคิวในร้านกาแฟยอมให้เขานั้นแทรกเพื่อได้กาแฟก่อนคนอื่นและยอมพูดทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่มันไม่มีสาระเพื่อให้มันมีประโยชน์ต่อตัวของเขาเองและแจ็คได้รับโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาโปรเจกต์นึงครับนั่นก็คือการไปคุยกับปรมาจารย์คนนึงที่ทำเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดและมีคนมากมายเข้าไปรับการบำบัดจากตัวของเขาเพื่อที่เป็นการสัมภาษณ์และบทสนทนาต่างๆไปลงหนังสือที่แจ็คทำงานให้และมันแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับแจ็คเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจและได้อยู่กับปรมาจารย์แบบตัวต่อตัวและพยายามพูดเพื่อโน้มน้าวใจให้ปรมาจารย์จ้างแจ็คเป็นตัวกลางในการเขียนหนังสือของตัวเองแต่ระหว่างที่แจ็คนั้นกำลังเดินอยู่และพูดคุยกับปรมาจารย์แจ็คได้เอามือไปแตะที่ต้นไม้ก่อนที่เขาจะรู้สึกว่ามือของเขาถูกอะไรบางอย่างนั้นกัดแล้วมันทำให้เลือดของแจ็คนั้นไปติดอยู่ที่ต้นไม้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพอสลับเขาแล้วการที่โน้มน้าวใจปรมาจารย์ที่มีผู้ติดตามหาสารให้เป็นลูกค้าในการพิมพ์หนังสือกับพวกเขามันเป็นอะไรที่โคตรยิ่งใหญ่กว่าและเงินมหาสารที่ได้รับเพราะคนหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ก็คงจะต้องซื้อหนังสือของเขามาอ่านแน่นอนแถมแจ็คยังใช้วิชาเดิมๆของเขาในการพูดต่างๆนานาเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ประโยชน์มากที่สุดแม้แต่ยอมเป็นขอทานเพื่อให้ได้ปรมาจารย์นั้นมาเขียนหนังสือให้กับบริษัทเขานั้นก็ยินดีจากคำพูดที่ดูน่าเชื่อถือเกี่ยวกับปรัชญาต่างๆที่ศาสตราจารย์นั้นอยากเผยแพร่ยิ่งไปกว่านั้นแจ็คยังทำตัวเหมือนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคำสอนที่พระบิดาเคยเผยแพร่ไปทำให้พระบิดานั้นยอมตกลงที่จะเขียนหนังสือให้กับบริษัทของแจ็คและเมื่อเขาปิดงานระดับนี้ได้เป็นใครจะไม่ฉลองบ้างล่ะครับแจ็คได้เคลียร์งานทุกสิ่งทุกอย่างและมาหาแม่ของตัวเองแต่ว่าแม่ของแจ็คนั้นก็มีปัญหาเรื่องความจำเสื่อมเขาจำไม่ได้แม้กระทั่งตัวของลูกชายยิ่งไปกว่านั้นแม่ของยังคิดว่าลูกชายของเธอทิ้งทุกๆคนไปและไม่เคยจำวันเกิดของแม่ตัวเองได้แม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นคำพูดที่น่าเจ็บปวดสำหรับลูกชายที่ตั้งใจมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่ของตัวเองก่อนที่จะกลับมาดื่มฉลองกับเมียของตัวเองแต่ว่าเมียของเขานั้นอยากได้บ้านหลังใหม่เพราะครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและพวกเขาก็อยากมีห้องสำหรับลูกชายของตัวเองแต่สำหรับแจ็คเขาคิดว่าบ้านหลังนี้ก็ดีอยู่แล้วมีห้องมากมายและมีสถานที่ที่เพียงพอสำหรับทุกๆคนแต่ว่าระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันอยู่ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นแจ็คพยายามเดินออกมาดูนอกบ้านเขาก็ได้พบกับต้นไม้ต้นใหญ่ที่เขาเคยสัมผัสต้นเดียวกันกับที่เขาเคยเลือดออกใส่มันและในตอนนี้มันโผล่ขึ้นมากลางสวนหลังบ้านของเขาเองแจ็คได้เดินเข้าไปจับต้นไม้ก่อนที่เขาจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาจากปากและเขาไม่ได้ทันสังเกตว่าเมื่อเขาพูดใบไม้จะค่อยหลุดร่วงไปทีละใบทีละใบและเมื่อเขามาทำงานเขากลับได้รับข่าวร้ายบางอย่างเกี่ยวกับหนังสือที่พระบิดานั้นกำลังจะเขียนเพราะพระบิดานั้นเขียนเพียงแค่5หน้ามันแทบจะเรียกว่าน่าเป็นหนังสือไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวในการพิมพ์ขายยิ่งไปกว่านั้น5หน้าที่พระบิดานั้นเขียนมามันดันเป็น5หน้าเล็กๆของสมุดเล่มนึงเมื่อแจ็คเห็นเช่นนั้นเขาจึงต้องรีบกลับมาแก้สถานการณ์เขาได้รีบมาหาพระบิดาทันทีทั้งคู่ได้เริ่มพูดคุยกันอีกครั้งแถมแจ็คได้บอกครับว่าขอบคุณสำหรับต้นไม้ที่พระบิดานั้นเคยมอบให้แต่พระบิดานั้นกลับไม่รู้อะไรเลยเขาจึงเดินทางมาดูต้นไม้ที่บ้านของแจ็คพระบิดานั้นตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ต้นไม้ที่อยู่กลางสวนของเขามาโผล่ที่หลังบ้านของแจ็คและมันก็เป็นเช่นเดิมไม่ว่าแจ็คจะพูดอะไรร้องเพลงขนาดไหนต้นไม้ก็ค่อยๆร่วงไปทีละใบและมันก็ทำให้แจ็คนั้นเริ่มมีอาการป่วยและเมื่อใดก็ตามที่ต้นไม้นั้นใบร่วงหมดต้นไม้ต้นนี้ก็จะต้องตายพระบิดาจึงได้บอกแจ็คว่าต้นไม้ต้นนี้ก็เปรียบเสมือนตัวของแจ็คเมื่อใดก็ตามที่ต้นไม้นั้นแห้งเหี่ยวหมดเขานั้นก็อาจจะต้องตายไปจากโลกใบนี้และต้นไม้เหลือเพียงแค่ 1,000 ใบนั่นหมายความว่าแจ็คจะพูดได้อีกเพียงแค่ 1,000 คำพูดเท่านั้นสิ่งเดียวที่ตัวของเขานั้นคิดได้เขาเดินไปหยิบขวานภายในบ้านและจามไปที่ต้นไม้แต่เมื่อขวานกินเนื้อไม้ร่างของแจ็คดันกระเด็นเหมือนกับถูกอะไรผักเมื่อพระบิดาเห็นเช่นนั้นเขาจึงคิดได้อย่างหนึ่งครับว่าตอนที่เขาอยู่บริเวียเขาเคยเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและเขาจะขอเวลา3 วันในการเดินทางกับบริเวียเพื่อไปหาคำตอบและหาวิธีการช่วยแจ็ค
และเตือนเขาว่าจะพูดกับใครเป็นเวลา3วันและขอให้อดทนแต่ที่แย่ไปกว่านั้นถึงแม้ว่าแจ็คจะไม่ยอมพูดและเลือกโกงโดยการเขียนข้อความใส่กระดาษแต่ว่าต้นไม้แห่งชีวิตของเขามันก็จับได้ครับและมันก็ไม่หยุดร่วงแจ็คจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่พูดจากับใครแต่มันก็ใช้ชีวิตได้ยากลำบากซะเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งของไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนพิการและการเดินทางมาทำงานจากชายที่เคยพูดไร้สาระพูดทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกๆคนเขากลับกลายเป็นคนที่เงียบไม่อ้าปากแม้แต่คำเดียวและไม่เคยเขียนโน้ตให้กับใครแม้แต่ครั้งเดียวแต่การที่เขาไม่พูดเขาก็ทำให้รู้เกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในออฟฟิศและยิ่งไปกว่านั้นเขานั้นยังต้องจัดสรรคำพูดของตัวเองเมื่อพบกับลูกค้าคนสำคัญและเมื่อใดก็ตามที่ต้นไม้นั้นถูกรบกวนร่างกายของแจ็คนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันครับแต่การที่ใช้ชีวิตแบบไม่พูดอะไรเลยแถมยังต้องคอยระวังว่าต้นไม้จะถูกสัตว์ตัวไหนขึ้นมาปีนอีกชีวิตมันก็ไม่ค่อยมีความสุขมากเท่าไหร่นักและแจ็คก็ต้องสื่อสารกับลูกน้องของเขาโดยรหัสลับแต่มันก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายในการที่เขานั้นไม่ทำอะไรด้วยตัวเองเพราะบริษัทที่จะรวบรวมทุนในหนังสือของพระบิดานั้นเลิกที่จะถอนทุนเพราะไอ้เจ้าลูกน้องของแจ็คนั้นไม่พูดจาไม่ดีใส่บริษัทรวมทุนแถมเมื่อเขากลับบ้านเขาไม่ได้พูดคุยกับภรรยาแม้แต่นิดเดียวมันทำให้ทั้งสองคนเริ่มดึงหน้าใส่กันและการที่เขาหยุดพูดไม่มีอะไรดีขึ้นแม้แต่นิดเดียวเขาใช้ชีวิตได้ยากลำบากมากขึ้นแจ็คจึงเลือกโทรไปหาพระบิดาที่ไปโบลิเวียเพราะว่าตอนนี้ใบมะและชีวิตของเขามันเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นส่วนพระบิดาก็ยังบอกอีกครับว่าเขาน่าจะกลับมาในวันพรุ่งนี้และพยายามที่จะหาวิธีช่วยเขาอยู่ส่วนในการกลับมาทำงานเขาต้องหาวิธีสื่อสารเพื่อให้คุยกับลูกค้าคนสำคัญโดยที่ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบครั้งก่อนๆเขาเลยให้ลูกน้องของเขาได้ไปเอาตุ๊กตาต่างๆที่มันมีเสียงพูดและใช้ตุ๊กตาเหล่านั้นกดเพื่อพูดแทนตัวเองและมันก็ได้ผลดีไม่ใช่น้อยแต่เรื่องครอบครัวเขาแล้วก็อยากจะปั๊มลูกและที่ที่ดีที่สุดนั่นคือเมียของแจ็คได้มาเปิดห้องรอเขาอยู่ที่โรงแรมแต่แทนที่มันจะเป็นสวรรค์ชั้น7เขานั้นก็ไม่พูดอะไรแม้แต่นิดเดียวมันทำให้เมียของเขานั้นเริ่มหงุดหงิดและคืนนี้ก็กลายเป็นสวรรค์ลมแทนครับและนอกจากจะสวรรค์ลมแล้วงานที่แจ็คกำลังทำเกี่ยวกับเรื่องสืบของพระบิดาก็ดันถูกใครบางคนขโมยไปจากบริษัทก็ไม่รู้มันเริ่มทำให้แจ็คเครียดมากขึ้นกับการที่เขาไม่สามารถพูดตอบโต้ใครได้เพราะว่าแม้แต่การพูดคุยเพื่อทำสัญญาในการเขียนหนังสือเขานั้นยังไม่สามารถคุยกับผู้ร่วมทุนและไม่สามารถบอกความจริงให้กับหัวหน้างานของเองได้รับรู้ว่าหนังสือของพระบิดานั้นมันมีแค่5หน้าเท่านั้นส่วนคนสวนของบ้านแจ็คเขานั้นก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แจ็คนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยที่คนสวนไม่รู้อะไรเลยว่าต้นไม้นั้นมีสายสัมพันธ์กับแจ็คและเมื่อไรก็ตามที่ต้นไม้ได้รับอันตรายแจ็คก็จะได้รับผลข้างเคียงด้วยเช่นกันและในทุกๆครั้งที่มันเกิดผลข้างเคียงตัวของเขาก็มักจะอยู่ในเหตุการณ์สำคัญเสมอแต่ในครั้งนี้แจ็คนั้นกลับถูกไล่ออกจากงานเพราะความไม่เป็นมืออาชีพและความที่เขานั้นไม่เคยรับผิดชอบในการบอกความจริงให้กับเจ้านายรู้สิ่งนี้มันเริ่มทำให้แจ็คนั้นคิดได้ครับเขาอยากจะบอกความจริงกับเพื่อนร่วมงานบางคนอย่างเช่นเจ้าหนุ่มเลขาหน้าห้องเขาได้พาไอ้เจ้าหนุ่มเลขาหน้าห้องนั้นมาที่บ้านและเขียนแผนผังต่างๆว่าเขานั้นไม่สามารถพูดได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดออกไปแม้แต่คำเดียวใบไม้ก็จะค่อยๆร่วงลงไปทีละใบทีละใบและเมื่อใดก็ตามที่ต้นไม้หมดต้นเขานั้นจะตายและงานที่แจ็คมอบให้กับเลขานั่นเป็นงานง่ายๆครับนั่นคือให้เจ้าหนุ่มคนนี้คอยยืนมองต้นไม้เอาไว้และตัวของแจ็คนั้นจะออกไปนอกบ้านเพื่อทำความดีไม่ว่าจะเป็นให้อาหารกับคนยากไร้หรือแม้บริจาคให้กับทางโบสถ์แต่ไม่ว่าเขาจะทำดีมากแค่ไหนใบไม้ก็ไม่มีท่าทีที่จะหยุดร่วงเลยแม้แต่นิดเดียวแถมเมียของเขายังเลือกที่เดินจากไปเธอได้เก็บข้าวของต่างๆออกไปจากบ้านและทิ้งเพียงแค่ความทรงจำเก่าๆไว้เท่านั้นส่วนเขาก็เลือกที่จะเอารูปต่างๆที่เคยถ่ายไว้กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเก่าๆของแม่ของพ่อเอามันมานั่งดูอยู่ที่ใต้ต้นไม้และนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันส่วนพระบิดาตอนนี้เขาได้เดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วและเขาได้นัดแจ็คมาที่ร้านอาหารและร่างกายของแจ็คมันก็เริ่มโทรมมากขึ้นเรื่อยๆแถมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาไม่พูดไม่ว่าจะเป็นการตกงานเมียก็จะหย่าแถมพาลูกหนีไปแต่ว่าพระบิดาคนที่เป็นความหวังเดียวของแจ็คก็ไม่มีทางช่วยเหลือเขาแบบชัดเจนเขาได้พูดเพียงแต่แนะนำว่าแจ็คนั้นแสดงออกด้วยความจริงใจกับคนที่เขารักคนที่อยู่รอบกายของเขาให้พูดความจริงกับทุกๆคนไม่ใช่คนกระร่อนแบบทุกๆวันนี้และในเมื่อไม่มีทางช่วยเขาแบบชัดเจนแจ็คจึงเลือกที่จะประชดตัวเองโดยการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ต้นไม้ต้นนี้มันหมดใบเร็วขึ้นพอชีวิตของเขาก็แทบจะไม่เหลืออะไรแม้แต่นิดเดียวก็คงมีแต่เลขาหน้าห้องคนนึงที่พยายามให้กำลังใจเขาและช่วยดึงสติเขาถึงแม้ว่าแจ็คนั้นจะไม่ฟังแต่เลขาหน้าห้องนั้นก็ทำให้แจ็คนั้นสลบลงไปได้พร้อมทั้งเอาเทปกาวปิดปากเอาไว้และนี่คงเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เขานั้นมีชีวิตต่อไปได้และเมื่อแจ็คนั้นสางเมาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาได้เดินมาที่ต้นไม้เขาพบว่าต้นไม้เหลือเพียงแค่ไม่กี่ใบเท่านั้น
และมันอาจจะหมายถึงคำพูดเพียงแค่ประโยคเดียวที่อาจจะทำให้เขานั้นต้องตายไปจากโลกใบนี้มันจึงทำให้แจ็คคิดได้อย่างเดียวครับนั่นคือการเอาเทปปิดปากและเลือกที่จะไม่พูดกับใครแม้แต่คนเดียวแต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตตัวเองเขาเลือกที่จะมาหาภรรยาและลูกและใช้คำพูดประโยคสุดท้ายที่เขานั้นมีโควต้าอยู่พูดกับภรรยาของตัวเองว่าเขาและเธอนั้นคือครอบครัวเดียวกันและแจ็คก็เดินทางมาที่ร้านกาแฟมอบแผ่นเสียงที่หายากที่สุดของ The Beatles ให้กับพนักงานร้านกาแฟพูดคุยกับพนักงานรับรถที่เคยเขียนหนังสือและเขาไม่เคยสนใจพร้อมทั้งซื้อสิ่งที่พนักงานรับรถนั้นเขียนเอาไว้และคนสุดท้ายที่แจ็คนั้นมาพบนั่นคือแม่ของเขาครับเขาได้ใช้คำพูดไม่กี่คำกับแม่ของตนเองพร้อมทั้งจูบไปที่หน้าผากของแม่พร้อมทั้งบอกว่าเขารักแม่มากแค่ไหนก่อนที่แจ็คจะเดินทางมาที่หลุมศพของพ่อตัวเองและแจ็คก็ได้เลือกใช้คำพูดสุดท้ายต่อหน้าหลุมศพพ่อของเขาและเมื่อใบไม้ค่อยๆปลิวร่วงลงพื้นดินท้องฟ้าที่เคยใสสว่างก็ค่อยๆโรยรินด้วยฝนและหลังจากเขาพูดจบร่างของแจ็คก็ค่อยล้มลงไปที่พื้นแล้วก็ได้มีเสียงโทรศัพท์นั้นดังขึ้นแจ็คค่อยๆเอื้อมมือนั้นมาเปิดฟังเขาได้รับสายมาจากเลขาหน้าห้องของเขาเองเลขาของเขาได้โทรมาแจ้งด้วยความตกใจว่าต้นไม้ต้นใหญ่ที่เคยไม่มีใบแม้แต่ใบเดียวตอนนี้มันกลับเต็มไปด้วยใบไม้สีเขียวแถมยังออกดอกอีกด้วยนั่นหมายถึงปฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้วกับตัวของแจ็คและที่แจ็คได้โอกาสอีกครั้งนั่นคือการที่เขานั้นมีความจริงใจต่อผู้อื่นแจ็คได้กลับมาพบพระบิดาเพื่อเป็นการขอบคุณและสถานที่ที่เขาพบนั่นคือออฟฟิศของแจ็คเองแต่ว่าตอนนี้เลขาหน้าห้องของเขากลับได้รับการโปรโมทและมานั่งเป็นหัวหน้าแทนแจ็คครับและเมื่อแจ็คกับพระบิดาตกลงที่จะเขียนหนังสือให้กับทางบริษัทแล้วแจ็คก็มีเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่ต้องไปทำนั่นคือการซื้อบ้านใหม่และมาเริ่มต้นใช้ชีวิตกับครอบครัวของตัวเองและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง A Thousand Words ถ้าหากว่าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยครับ